บริตนีย์สเปียร์เคยท้องกับจัสตินทิมเบอร์เลคแต่ต้องทำแท้งเหตุฝ่ายชายไม่พร้อมความลับช่อกวงการบริตนีย์สเปียร์เผยเคยท้องกับจัสตินทิมเบอร์เลคแต่ต้องทำแท้งเหตุฝ่ายชายไม่พร้อมกระแสไวรัลในโลกออนไลน์กำลังฮือฮากับความลับที่ถูกเปิดเผยโดยบริตนีย์สเปียร์ศิลปินสาวคนดังระดับโลกวัย41ปีที่เคยครองวงการเพลงป๊อประดับโลกออกมาปาระเบิดความช็อกเผยว่าจริงๆแล้วตอนที่คบกับจัสตินทิมเบอร์เลกนักร้องนักแสดงเคยตั้งครรภ์มาก่อนแต่ฝ่ายชายกลับขอให้ทำแทนบริตนีย์สเปียร์และจัสตินทิมเบอร์เลกเคยเป็นคู่รักที่มีชื่อเสียงที่สุดในช่วงปี 1999-2002 แต่หลังจากที่ทั้งคู่คบหากันอยู่ได้3ปีท้ายที่สุดทั้งคู่ก็ต้องเลิกรากันพร้อมกับข่าวลือที่เกี่ยวกับรักสามเศร้าแถมชีวิตที่กำลังรุ่งโรจน์ของสาวบริตนีย์กลับพลิกผันในปี2018จนกระทั่งถึงปีก่อนหน้านั้นเธอก็ประสบความสำเร็จในการออกจากชีวิตราวกรงขัง13ปีภายใต้การดูแลของพ่อของเธอหลังจากได้อิสรภาพกลับคืนมาเธอกำลังจะเขียนบันทึกความทรงจำเรื่อง The Woman in Meซึ่งมีสปอยออกมาว่าสาวบริตนีย์แบ่งปันประสบการณ์อันเจ็บปวดที่เธอเก็บเป็นความลับมา20ปีโดยเธอเปิดเผยว่าตอนที่เธอออกเดทกับจัสตินทิมเบอร์เลกเธอตั้งท้องลูกของเขาแต่สุดท้ายแล้วทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะทำแท้งมันเป็นเรื่องน่าประหลาดใจแต่สำหรับฉันมันไม่ใช่โศกนาฏกรรมฉันรักจัสตินมากฉันคาดหวังเสมอว่าสักวันหนึ่งเราจะมีครอบครัวด้วยกันนี่คงจะเร็วกว่าที่ฉันคาดไว้มากแต่จัสตินไม่พอใจกับการตั้งครรภ์อย่างแน่นอนเขาบอกว่าเรายังไม่พร้อมที่จะมีลูกในชีวิตของเราเพราะเรายังเด็กเกินไปหากปล่อยให้ฉันอยู่คนเดียวฉันก็คงไม่ทำแบบนั้นแต่จัสตินก็ยังมั่นใจมากว่าเขาไม่อยากเป็นพ่อคนจนถึงทุกวันนี้นี่เป็นหนึ่งในสิ่งที่ทรมานที่สุดที่ฉันเคยประสบมาในชีวิตอย่างไรก็ตามบริตนีย์และจัสตินซึ่งตอนนั้นอายุเพียง19ปีตัดสินใจทำแท้งหลังจากพูดคุยกันหลังจากเลิกกันปีต่อมาสาวบริตนีย์ปล่อยเพลง Everythingตอนแรกหลายคนคาดเดาว่าเพลงนี้หมายถึงจัสตินที่มีเนื้อเพลงท่อนฮุกว่าทุกครั้งที่ฉันพยายามจะโผบินฉันก็จะร่วงหล่นลงมาไร้ซึ่งปีกแล้วฉันรู้สึกว่าตัวเองอ่อนแอเหลือเกินฉันคิดว่าฉันต้องการเธอนะที่รักและทุกครั้งที่ฉันเห็นเธออยู่ในความฝันฉันเห็นใบหน้าของเธอมันตามหลอกหลอนฉันฉันคิดว่าฉันต้องการเธอนะที่รักแต่เมื่อสาวบริตนีย์ออกมาสร้างความช็อกโลกกลับจุดประกายให้เกิดการคาดเดามากมายว่าเพลงนี้อาจหมายถึงความเจ็บปวดที่ไม่ได้พบลูกในท้องและทำแท้งครั้งนั้นเพราะในมิวสิกวิดีโอของเพลงนี้มีฉากคลอดลูกในโรงพยาบาลขอบคุณที่มาจากพีเพิลน้ำหวานเล่ากวางไม่ชอบโดนว่าถ้าจะคุยต้องด้วยเหตุผลเปิดข้อห้ามฝ่ายชายน้ำหวานเล่ากวางไม่ชอบโดนว่าถ้าจะคุยต้องคุยด้วยเหตุผลไม่งั้นจะทำตรงกันข้ามทันทีเปิดข้อห้ามฝ่ายชายท่ามกลางกระแสดราม่าการจบปัญหาความรักของคู่รักนักร้องวันที่17ตุลาคม66รายการโต๊ะแชร์มหาชนคนไม่สนิทเผยคลิปเมื่อตอนที่น้ำหวานซาซ่าหรือน้ำหวานพิมมราเจริญภักดีและกวางเอบีนอร์มอลหรือกวางสิริสิงห์โชติวิจิตรมาออกรายการพร้อมข้อความว่าน้ำหวานเล่ากวางไม่ชอบโดนว่าถ้าจะคุยต้องคุยด้วยเหตุผลไม่งั้นจะทำตรงกันข้ามทันทีโดยกวางพูดถึงน้ำหวานว่าเรื่องวันสำคัญต้องจำให้ได้แล้วกวางเป็นคนไม่จำตัวเลขพวกนี้ต้องย้อนไปตั้งแต่บ้านกวางเลยไม่มีวันสำคัญพิเศษกันนอกจากวันเกิดเลยติดมาตั้งแต่ตอนนั้นพอโตมาเราเลยไม่ค่อยให้ความสำคัญกับพวกวันเหล่านี้เท่าไหร่เลยทะเลาะใหญ่โต
จนกระทั่งมีอยู่รอบหนึ่งเรียกมาคุยกันบอกว่าถ้าหวานยังทะเลาะกันเรื่องนี้มันจะต้องทะเลาะกันไปตลอดชีวิตนะเพราะว่าพี่จำไม่ได้จริงๆน้ำหวานมันง่ายมากเลยกวางบอกเขาตรงๆเลยว่าไม่ได้ให้ความสำคัญกับพวกวันแบบนี้เขาก็นะวันนั้นยอมอยู่ได้ไปประมาณไม่ถึงปีมาใหม่เรื่องเดิมเรื่องลืมวันสุดท้ายโอเคเจอกันครึ่งทางแล้วกันพี่จำไม่ได้จริงๆที่จดเอาก็ได้นะจนในไอโฟนเลยเป็นข้อตกลงที่น่าจะดูสงบที่สุดแล้วน้ำหวานบอกว่าแต่ปีนี้รอดวาเลนไทน์ที่ผ่านมารอดถวายดอกไม้ให้กับหวานและหวานเลยบอกว่าแฮปปี้วาเลนไทน์นะปีนี้พี่จะสงบไปทั้งปีถามถึงข้อห้ามที่กวางห้ามมีไหมน้ำหวานตอบเลยว่าข้อหนึ่งห้ามเร่งเป็นคนเร่งไม่ได้ยิ่งเร่งยิ่งช้ายิ่งเร่งยิ่งกวนประสาทที่อย่าทำแบบนี้ทำห้ามบ่นเขาถ้าบ่นเขาจะไม่ชอบเขาทำตรงกันข้ามทันทีกับสิ่งที่หวานบอกให้เขาทำเช่นบอกอย่าวางแก้วแบบนี้ให้เอาที่รองจานมาวางก็วางเลยวางให้เห็นด้วยทำไมจะวางไม่ได้พอหวานไม่บ่นแล้วดีไม่บ่นแล้วก็จะทำตรงใจต่อมาคือห้ามว่าสมมุติหวานทะเลาะกับเขาแล้วบอกพี่เป็นอย่างนี้ไม่ได้เขาก็จะทำตรงกันข้ามทันทีกับสิ่งที่เราว่าเขาจะไม่ชอบการโดนต่อว่าหวานจะรู้ดีห้ามต่อว่าเขาจะพูดกับเขาต้องพูดด้วยเหตุผล1 2 3 4และห้ามพูดเป็นพืชต้องพูดเป็นบุลเลตกวางหัวเราะทำไมดูเป็นงี่เง่าแบบนี้วะเป็นจริงๆหวานเคยไลน์หาเขาเป็นพืชเขาไม่อ่านแต่ถ้าไลน์เป็น1 2 3 4เขาจะรับฟังถ้าตรงกับใจเขาจะทำไม่ทนแล้วกวางแฉลากไส้เคลียร์ชัดอมเลิกน้ำหวานแบบนี้อ่านแล้วร้องอุ้ยกวางเอบีนอร์มอลตอบกลับชาวเน็ตปมสาเหตุเลิกน้ำหวานซาซาที่แท้จริงเอาไว้แบบนี้ท่ามกลางบรรดาแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจสอแววจะจบไม่สวยหรือเปล่าหลังน้ำหวานซาซาหรือน้ำหวานพิมราประกาศลดสถานะความสัมพันธ์กับสามีกวางเอบีนอร์มอลหรือกวางสิริสินโชติวิจิตรนักร้องดังแล้วขณะที่ฝ่ายกวางได้ออกมาโพสต์เดือดเผยถึงสาเหตุเลิกอดีตหวานใจมันเกินจะรับไหวพร้อมระบุแคปชั่นว่าตามนั้นนะใครอย่าเพิ่งมโนกันไปเยอะชีวิตคนเรามีหลายมุมทั้งยังร้อนแรงขึ้นอีกเมื่อคุณแม่ของสาวน้ำหวานออกมาแชร์สเตตัสสุดแซ่บแบบรัวๆไม่ระบุว่าหมายถึงใครแต่อ่านแล้วมีสะดุ้งทว่าเมื่อเข้าไปส่องคอมเมนต์ของหนุ่มกวางกลับมีชาวเน็ตรายหนึ่งได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าก็ไม่เห็นว่าฝ่ายหญิงน้ำหวานออกมาว่าพูดเรื่องนักศึกษาบ้าอะไรเลยเนี่ยพูดเองก็ที่โพสต์นี้แหละทุกคนถึงได้รู้ข่าวก็ที่คุณพูดเองเนี่ยแหละขณะเดียวกันด้านกวางก็ไม่รอช้าตอบกลับคอมเมนต์ที่ทำเอาร้องอุ้ยทั้งโซเชียลไว้ว่าลายส่วนตัวมาต่อว่าผมครับแน่นอนว่าชาวเน็ตบางส่วนต่างคาดเดาและโยงคอมเมนต์ของหนุ่มกวางสนั่นว่าเจตนาหมายถึงใครหรือไม่งานนี้คงต้องรอหนุ่มกวางเอบีนอร์มอลออกมาชี้แจงเรื่องราวทั้งหมดด้วยตนเองจะดีที่สุดข่าวที่เกี่ยวข้องว่าจะเงียบกวางไม่ทนเผยปมเลิกหวานเกินรับไหวจุดแตกหักบ้านอดีตภรรยาช็อกเลิกอีกคู่น้ำหวานลดสถานะสามีกวางเอบีนอร์มอลใหม่เจริญปุระส่งกำลังใจหลานสาวอุ้ยแม่น้ำหวานโพสต์เดือดหลังกวางเผยจุดเตียงหักโยงครอบครัวฟาดแรงต่องานนี้ต้องพูดกวางเอบีนอร์มอลลั่นจะเคารพใครไม่ใช่แค่อายุ